ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่โด่งดังในโลกออนไลน์แวดวงการบันเทิงอย่างนาราแคปกระเทยหรือว่าอนิวัฒน์ประทุมทินช่วงนี้จะเห็นได้ว่านาราโพสต์ข้อความตัดเพ้อเรื่องราวชีวิตที่เจอตอนนี้ลงโซเชียลอยู่บ่อยครั้งล่าสุดก็ได้โพสต์ในอินสตาแกรมมีใจความระบุเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่บอกให้สู้ๆมันเหนื่อยเหลือเกินที่เด็กคนคนนี้จะรับได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมานาราไม่มีงานไม่มีเงินนาราพูดไม่อายหรอกนะใครที่จะต้องการให้นาราแย่ลงสาปแช่งนาราด่าว่านาราตั้งแต่เกิดเรื่องในวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะหัวเราะได้เต็มที่เลยนาราโดนหมายศาล7ทั้งค่าประกันทั้งค่าที่จะต้องรับผิดชอบคนอื่นและไหนค่าทนายนาราก็ไม่เหลือเพื่อนรอบข้างแล้วนาราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครแต่สิ่งสุดท้ายที่นาราทำก็คือว่าช่วยตัวเองนาราขอขายของนาราสุดท้ายเพื่อไปช่วยเหลือสังคมอีก3ที่